สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแตงซากิครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาคุยถึงการย้ายนักเตะในโหมด Player Career Mode หรือโหมดผู้เล่นนั่นเองเพื่อนๆในการย้ายนักเตะเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ยมีการแก้ไขรายละเอียดต่างๆเนี่ยแตกต่างไปจากภาค23พอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยแล้วเราไปดูกันเพื่อนๆต้องเท้าความกันนิดนึงนะว่าภาค23กับภาค24เนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกันนะคือภาค23เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะย้ายตัวเนี่ยเราสามารถย้ายตัวได้2รอบนะครับย้ายตัวได้2รอบในการที่เราเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยเราสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆเลยนะอยู่ไปได้เรื่อยๆเลยจนกว่าจะมีทีมเนี่ยยื่นข้อเสนอมาซื้อเราหรือเราไปกดรีเควสเพื่อที่จะให้ขายออกหรือกดรีเควสเพื่อที่จะให้เป็นการยืมนะครับโดยการที่เราจะย้ายออกไปจากทีมได้เนี่ยเราสามารถย้ายออกไปได้2ช่วงเนาะในภาค23นั่นก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นตลาดหน้าร้อนและช่วงเดือนมกรานะครับซึ่งเป็นตลาดหน้าหนาวนะเราสามารถที่จะย้ายในช่วงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับภาค23เนี่ยมันจะไม่มีระบบสัญญานะแต่จะเป็นระบบแบบอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนมาซื้อหรือเรางองแงอยากที่จะย้ายออกไปแต่พอมาภาค24เนี่ยนะครับมันมีระบบสัญญาเข้ามานะซึ่งเป็นสัญญาแบบ1ปีหรือเป็นสัญญาแบบ1ฤดูกาลนะอันนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะแต่ว่าในเมื่อรูปแบบเกมมันออกมาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจระบบของมันนะครับในภาคนี้ครับนะเราจะย้ายตัวได้เพียงแค่1ครั้งซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนะครับ1กรกฎาคมก็คือเราเล่นจบซีซั่นแล้วก็กดข้ามซีซั่นนะมันถึงจะเกิดอีเวนต์การย้ายนะครับแล้วย้ายยังไงนะในภาคนี้นะครับมันได้มีการเพิ่มระบบเอเจนต์เข้ามานี่เอเจนต์ซึ่งระบบเอเจนต์เนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3เมนูนะคือ Parent Contract นะครับมี Your Path นะครับมี Recommendation นะครับแต่ละเมนูความหมายคืออะไรนะครับเล่นคอนแทคคือทีมที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับยัวพาก็คือทีมที่เราอยากจะย้ายไปนะครับส่วน recommendation เนี่ยก็คือว่าเอเจนต์เนี่ยเอาเราไปขายให้กับทีมต่างๆหรือทีมต่างๆเนี่ยสนใจที่จะดึงเราไปร่วมทีมในการย้ายเนี่ยนะครับมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือมีทีมที่สนใจในตัวเรานะครับเราก็มาที่ recommendation แล้วเราก็กด X เพื่อเลือกได้เลยนะเนี่ยเหมือนตอนนี้มีทีมสนใจที่อยากจะได้ผมไปร่วมทีมเนี่ย6ทีมด้วยกันนะแล้วก็ดูว่าเราอยากจะไปร่วมทีมไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้ายไปทีมอื่นที่มันไม่มีใน6ทีมนี้เนี่ยทำยังไงนะครับมาที่วิธีที่2คือมาที่ยูอาผ่านแล้วก็เลือกหลีกเลือกทีมได้เลยนะว่าเราอยากจะไปประเทศไหนหลีกไหนนะประเทศไหนหลีกไหนทีมอะไรนะครับเลือกได้เลยนะอันนี้เลือกประเทศนะครับเลือกลีกแล้วก็เลือกทีมนะครับเราสามารถเลือกเลยเลือกเสร็จแล้วก็กด X ไว้นะครับคราวนี้นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจบซีซั่นแล้วไปวันที่1กรกฎาคมนะเราถึงจะสามารถที่จะย้ายได้นะครับก็คือเราก็เซตไว้นะให้อยู่ในยัวพาร์ทนะครับนะนะครับไม่ว่าจะมาจาก recommendation หรือมาจากยัวพาร์ทเองก็ตามคราวนี้ครับพี่แล้วถ้าเกิดเราเลือกทีมอย่างนี้มันย้ายได้เลยเหรอพี่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีเควสให้เราทำเห็นไหมนะมีเควสให้เราทำนะแล้วเควสเหล่านี้มันส่งผลอะไรนะครับมันส่งผลอย่างนี้เพื่อนๆนะเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยนะครับเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องใช้เงินนะเงินมีผลในการสร้างตัวละครยังไงนะครับเราสามารถที่จะเอาเงินไปซื้อค่า personality ได้ซึ่งค่า personality เนี่ยมีผลยังไงเพื่อนๆต้องไปดูคลิป personality นะครับคลิปนี้จะไม่พูดถึงเนาะปัจจุบันนะครับผมได้รับเงินอยู่ที่ 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะ 300,000 ยูโรต่อสัปดาห์นะครับคราวนี้เนี่ยเราสามารถเจรจาเงินยังไงนะเราก็กด3เหลี่ยมนะนี่กด3เหลี่ยมปุ๊บมันก็จะมีช่วงให้เรานะครับมันก็จะมีช่วงให้เราเพื่อนๆจะสังเกตว่าช่วงแต่ละช่วงเนี่ยเรทมันจะไม่เหมือนกันนะยิ่งเราขอเงินไปเยอะเรทมันก็จะยิ่งทำยากนะครับเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยเฮ้ยเรามาที่ recommendation แม่อยากไปนาโปลีว่ะนะนาโปลีจ่ายให้เราสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดจ่ายให้แค่180,000เราอยากไปไหมอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับ270,000 Aston Villa Manchester City จ่ายสูงสุด300,000อะไรแบบนี้เราก็กด3เหลี่ยมดูไปเรื่อยๆครับ
เบบีย่าให้ 50,000 นะครับเออนะครับคืออย่างนี้ฮะคือพอเรามีเงินเยอะๆในช่วงแรกเนี่ยมันดีครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอเงินเยอะไปเงินมันคือค่า personality มันก็มีค่อนข้างซื้อได้จำกัดเนาะนะครับบางคนก็แบบเออท้ายๆเนี่ยขอเงินน้อยๆแต่อยากไปเล่นทีมที่แบบเราอยากจะเล่นนะก็จัดไปนะครับดังนั้นเราจะต้องทำเควสตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเราทำเขียวได้ทั้งหมดเวลาที่เราขอไป 300,000 เนี่ยนะครับอันนี้คือขอเท่าเดิมนะพอ 300,000 เนี่ยบอร์ดก็มีโอกาสที่จะให้เราสูงนะครับถ้าเราทำได้หมดนะ3อันหลักนะอันนี้เป็นอันเสริมนะครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักเนาะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ครับถ้าเกิดผมทำได้อันเดียวเนี่ยผมจะย้ายทีมได้ไหมคำตอบคือถ้าทำได้แค่อันเดียวเนี่ยสามารถย้ายทีมได้แต่เงินที่เราขอไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ 300,000 เราอาจจะได้แค่ 130,000 เราอาจจะได้แค่ 75,000 อันนี้มันก็แล้วแต่ว่าสโมสรจะจ่ายให้เราแค่ไหนนะครับเออถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทำได้ตรงตามที่เควสมันร้องขอเรามานะเออนะครับเมื่อเรานะครับเลือกยัวพาดของเราเรียบร้อยแล้วนะสมมุติผมจะไปออลิมปิกนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมเจรจาค่าเหนื่อยโอ้ได้มากสุดก็ 51,000 สมมุตินะครับแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะรอไปเรื่อยจนถึงช่วงนะครับวันที่1กรกฎาคมนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเพื่อนๆเมื่อเรามาถึงวันที่30มิถุนายนนะเนี่ยเราก็จะเจอหน้าสรุปแบบนี้นะว่าเราได้ถ้วยอะไรโน่นนี่นั่นพอเรากด end season ไปเนี่ยมันก็จะเข้าสู่การย้ายทีมแล้วต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนนะว่าเราควรเซตยัวพาดก่อนที่เราจะเล่นเตะแมตช์สุดท้ายในพรีเมียร์ลีกนะคือถ้าเกิดเรามาเซตหลังจากที่ลีกมันจบไปแล้วเนี่ยบางครั้งมันไม่ให้เซตนะเพื่อนๆ เราต้องเซตก่อนที่ลีกจะจบนะครับเซตยัวพาดไว้ให้เรียบร้อยนะครับเหมือนอย่างนี้นะครับตอนที่ผมร้องขอไปเนี่ยผมร้องขอค่าเหนื่อยไปที่ 150,000 ยูโรต่อสัปดาห์นะแล้วถ้าเกิดผมไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเพื่อนๆนะผมจะได้ 150,000 ยูโรต่อสัปดาห์นะทั้งที่ผมทำสำเร็จเพียงแค่2อันเท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยเควสเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดนะเห็นไหมครับนะผมทำแค่2อันผมก็ได้ 150,000 ซึ่งเป็นลิมิตสูงสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจ่ายให้ผมได้นะแล้วในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดผมบอกว่าโหแม่งอยากเปลี่ยนใจว่ะไม่อยากไปทีมในยัวพาดแล้วอะนะไม่อยากไปแมนเชสเตอร์แล้วล่ะอยากอยู่ทีมเดิมเนี่ยนะอยากอยู่ทีมเดิมเนี่ยทำไงนะก็ให้เรามาที่ Current Contracts แล้วก็กด Stay in the Club นะครับเราก็จะอยู่ทีมเดิมคำถามต่อมาคือว่าพี่ครับเราจะได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่อ่ะได้ 7,500 ครับนะ 7,500 ยูโร ย้ายเถอะครับนะย้ายเถอะครับเนี่ย 150,000 กับ 7,500 มันต่างโคตรเยอะนะครับคำถามต่อมาคือว่าพี่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่อยากไปเซบีย่าก็ไม่อยากอยู่เราก็ยังเลือกได้ครับนี่เราก็มาที่อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเราสามารถเรียกค่าเหนื่อยได้ถึง 200,000 นะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้เซตมันไว้ในยัวพาร์ทนะเราไม่ได้เซตอาร์เซนอลไว้ในยัวพาร์ทแล้วกลายเป็นว่าดีฟอลต์เนี่ยมันเรียกค่าเงินให้เราที่ 75,000 แต่ว่าอาร์เซนอลใจดีฮะอาร์เซนอลบอกว่าถ้าย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยนะเราจ่ายให้คุณเลย 135,000 เพื่อนๆดูดิทั้งที่เราทำถูกหมดแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้เลือกไว้ไงนะดังนั้นเนี่ยถ้ามาอาร์เซนอลเนี่ยเราก็ได้ 135,000 ยูโรนะนะครับถ้าไปจิโรน่าเราได้ 51,000 เต็มถ้าไปลาโยเราได้ 48,000 แม่งไม่เต็มด้วยนะถ้าไป AC มิลานได้ 107,000 นะเต็มแม็กเลยไปลิเวอร์พูลถ้าไปลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยเรารีเควสนะไม่ใช่รีเควสหรอกน่าจะเป็นเอเจนต์ไปคุยให้นะว่าขอ 126,000 ยูโรหน่อยแต่ว่าลิเวอร์พูลว่าไม่ให้อ่ะให้แค่ 120,000 นะครับค่าดีฟอลต์อันนี้น่าจะเป็นค่าเอเจนต์ที่เอเจนต์ไปเจรจาให้นะถ้าบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยเอเจนต์เนี่ยขอไป 123,000 นะครับแต่ว่าบาร์ซ่าบอกว่ามาอยู่กับเราสิเราจ่ายให้ 216,000 เลยนะเป็นไงฮะนะพ่อบุญทุ่มของจริงไหมเพื่อนๆนะนะครับอันนี้ไปลีกอะไรวะเนี่ยนะไปลีกดูไบเหรอไม่รู้นะไม่รู้ลีกออลีกไอซ์แลนด์นะนะครับ
นิวคาสเซิลนะครับอะไรแบบนี้เพื่อนๆนะเนี่ยเราก็สามารถทานสเฟอร์ไปได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากไปในยูโรปแล้วก็ไม่อยากอยู่ทีมเดิมนะครับสมมติว่าเราตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราย้ายเว้ยเราย้ายนะตามยูโรปที่เราเซตไว้นะเพราะฉะนั้นเราก็กด X ไปเลยฮะกด X ไปเลยแล้วก็เราก็ทำการเซ็นสัญญานะครับในนี้มันเขียนสัญญา2ปีนะแต่จริงๆเราสามารถเลือกที่จะย้ายทีมได้ทุกปีอยู่แล้วนะในที่นี้มันเขียน2ปีก็จริงแต่จริงๆคือมันย้ายปีต่อปีเพื่อนๆนะแล้วก็กด X แช่ไว้แล้วก็เซ็นสัญญาโอ้โหแม่งเซ็นทะลุกระดาษเลยเพื่อนๆคิดดูดิเนี่ยฮะมันก็จะทำการย้ายเราไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเราก็มายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเนี่ยฮะมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับคำถามต่อมาคือว่าพี่ครับสโมสรซื้อเราเนี่ยสโมสรซื้อเราด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับพี่ดูยังไงฮะนะเนี่ยย้ายมาแล้วเนี่ยอยากจะดูเนี่ยดูยังไงนะครับดูอย่างนี้นะว่าสโมสรซื้อตัวเรามาเท่าไหร่นะครับให้เรามาที่ My Career นะครับแล้วดูตรงนี้นะ Market Value นะครับณเวลานี้นะจากที่เราย้ายจากเซบีย่ามาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับจ่ายค่าตัวเราประมาณ79,500,000 ยูโรนะครับแสดงว่าเนี่ยเราย้ายมาด้วยค่าตัวตรงนี้แหละเพื่อนๆนะครับนี่คือการใช้ฟังก์ชันเอเจนต์ในการย้ายตัวนะเพื่อนๆนะจริงๆเนี่ยฟังก์ชันเอเจนต์เนี่ยผมชอบอย่างนึงนะเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรพิเศษเนี่ยเอเจนต์ก็มักจะมาชมเรานะอะไรแบบนี้นะมักจะให้คำแนะนำเรานะคือถ้าเกิดเราอ่านภาษาอังกฤษได้เนี่ยมันจะเป็นคำแนะนำที่ดีนะมีคำชมเราอะไรแบบนี้นะเนี่ยมันก็จะคอยเตือนเราอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดเราแปลได้เพื่อนๆนะก็เพิ่มนะเพิ่มสปิริตเพิ่มกำลังใจให้เราในการเล่นเนี่ยนะครับโอเคเพื่อนๆนะสำหรับฟังก์ชันเอเจนต์ในการย้ายตัวนะเพื่อนๆนะซึ่งคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกระจ่างขึ้นนะจากข้อมูลตรงนี้นะครับโอเคเพื่อนๆครับถ้าชอบกันครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนครับทางช่องมีฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงฟีเจอร์สมัครสมาชิกและฟีเจอร์โดเนทเพื่อสามารถสนับสนุนผ่าน3ช่องทางนี้ได้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยครับสำหรับวันนี้ไปเลยเพื่อนๆสวัสดีครับ